ีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดแพร่นะฮะเมืองแพร่นะฮะแพร่เมืองผีนะฮะแต่วันนี้มีน้องคนนึงนะครับผมเป็นน้องคนที่ติดตามผมมานานแล้วนะผมมาใกล้ๆบ้านน้องด้วยเดี๋ยวนัดเจอกันประมาณสักเที่ยงก็เดี๋ยวไปเจอน้องอีกที่นึงไม่ใช่ที่นี่นะเอาละครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปที่จุดนัดพบนะฮะน้องมาถึงนานแล้วล่ะแต่ว่าผมอยู่ไกลผมก็เลยอาจจะปล่อยให้น้องรอสักพักนึงนะครับผมน้องรู้สึกว่าจะปรับขับมอเตอร์ไซค์มานะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นแกล้งเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปกับแฟนโดดเดินกอดคอกันไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย แล้วก็เดี๋ยวจะไปแกล้งจะไปถามทางน้องแล้วกันนะทุกคนครับเมื่อกี้ผมขับเข้ามาแล้วเหมือนน้องจะรู้ตัวว่ะก็จะแอบๆซะหน่อยพอดีว่าส่วนสาธารณะมันแคบไงพอรถเข้ามาก็เห็นเลยแอบไม่ได้ซะหน่อยจะแอบไปถามทางบ้านลุงซะหน่อยบ้านลุงไปทางไหนมุกนี้คงใส่ใช้ไม่ได้แล้วลองเดินดูไปแล้วกันน้องอยู่อย่างนู้นครับบ้านลุงไปทางไหนครับบ้านลุงฮะผมบ้านลุงรู้จักบ้านลุงไหมขับวนหลายรอบไปหาบ้านลุงไม่เจอไม่รู้จักนี่ไปไหนฮะอ๋อเล่นเกมอีฟุตบอลด้วยเหรอชื่ออะไรครับเนี่ยจิ๋วนี่มันชื่ออภิชัยนี่จานเอ็มเหรอนี่วิฟอมเหรอไม่ใช่ไปหาที่นั่งฝนตก งงเหรอโอ้โหงงงงงงไปไก่ตาแตกเลยรอนานไหมเนี่ยไม่นานเท่าไหร่เสียงแหบเลยรอนานเดี๋ยวคุยมีสนามบาสดีว่ะเดี๋ยวไปชูดบาสแป๊บนึงมีลูกบาสให้ด้วยฝนตกว่ะลูกบาสแตกผมนี่คือมิสอิฮิซาชินะว้าวฝนตกว่ะทุกคนตะวันไม่เป็นใจครับตะวันโคตรไม่เป็นใจฮะเดี๋ยวผมต้องรีบออกไปด้วยว่าจะชวนเขาเรียกว่าอะไรนะกระชับมิตรสักหน่อยกระชับมิตรแบบสดๆอ่ะแบบไม่ได้ออนไลน์อ่ะนะจัดไหมจัดจัดไหมจัดนะโอ้โหจะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือก่อนวอร์มมาแล้วด้วยแบ็คกราวด์ดีมากนี่คร่าวๆมีเจ้าหน้าที่อยู่ปะโอ้ล้างเลยว่ะล้างเปลี่ยนตัว5ตัว3ครั้งความฟิตนี่คือเดี๋ยวของพี่ฟิตเอ็กเซลเลนต์ของจิวเป็นเทอร์ริเบิลโอเคไหมโอเคเหรอต่อให้จริงเหรอจริงครับมีต่อให้ด้วยโอ้ยจริงเหรอฝีมือมาดีมั่นใจขนาดนั้นเลยว่ะทุกคนไม่เอาว่ะเดี๋ยวถ้าเกิดพี่แพ้มาพี่อายว่ะเอ็กเซลเลนต์เหมือนกันดิเออโอเค อย่าไปจริงจังมันเป็นแค่เกมสนุกสนุกไปเอาละครับเดี๋ยวนี้เข้าหวานเจี๊ยบแล้วฮะหวานเจี๊ยบเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้หวานเจี๊ยบอ่ะเข้ามาใกล้ๆโอ้ยดีเวอร์ผมแย่เลยโอ้ยสนุกเอาละครับนี่เป็นฟรีสไตล์เนาะเราไม่ได้แบบฟูลทีมอะไรใช่ไหมโอเคโอ้ตายแล้วจะใช้ทีมเดียวกันด้วยเหรอไม่อะเล่นไปเลยก็เสียงคล้ายกันอะตายแล้วครับเอาละครับใช้อยู่ที่ฝีมือแล้วตอนนี้สาระเตะเลยแล้วกันโอ้ยหยุดก่อนเกือบเดี๋ยวกินเทียนมาเนี่ยใครแน่เลย
ใช่วัดจิ๋วจิ๋วรู้จักวัดจิ๋วจิ๋วรู้จักวัดจิ๋วจิ๋วรู้จักวัดจิ๋วนักเรียนเหรอนักเรียนตำรวจเหรอไม่รู้ครับพี่ให้ต่อให้ได้เว้ยผมก็ตกหนักมากเลยนี่โยกลูกปั่นลูกนี้โอ้โหเสียงก็ไม่มีมีคนอยู่ข้างในมีป่ะดูที่ดูดีๆ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 แถวเตะภาษาอังกฤษเรียนใช่ไหมอย่างสีเหลืองนี่อะไรอ่ะมะม่วงอ๋อมะม่วงอ่ะปีโป้อ่ะปีโป้ผิดตับแล้วผิดตับแล้วนะครับครึ่งหลังนะมีฮาแลนด์ลงมาอุ้ยเราไม่ได้ผมไม่ได้ใส่ตัวฮาแลนด์มาว่ะไม่ได้ใส่ฮาแลนด์มาว่ะอยู่เนี่ยจิ๋วบอกว่าเอาจริงครับครึ่งแรกที่ต่อให้ครึ่งนี้เอาจริงนะครับมาแล้วเป็นไงล่ะถ้าเอาจริงเมื่อไหร่นี่คือต้องเปิดมงใช่ไหมถ้าไม่เอาจริงคือแบบเลี้ยงไปเรื่อยอ๋อเปิดมงเกมมิ่งนี่ว่ะใช่เหรอใช่เหรอคนนี้ไม่ใช่เดอะบอยรุ่นไหนรุ่นนั้นเหรอคิวคือรถ20 คันอ๋อ20 คันเลยเหรอเทน่านี้มันจะดังแบบต้องนะเสียงมันเป็นคลาสสิกมากนะรู้ป่ะเวลาขี่ไปท่องอะไรต้องเอาจับแต่เมื่อก่อนพี่ขับแดดนี่เว้ยรู้จักป่ะแดดหือ7 6 7 7 49 7 8 56เฮ้ยอะไรวะลืมเว้ย76เท่าไหร่ครับอ้าวอาแลนไหนบอกจะโยนไงไหนจะบอกจะโยนมงไงเปิดมงไงไหนบอกจะเปิดมงไงกูไม่ได้ใส่ฮาแลนด์ตัวสำรองมาดิลืมแหมคนดูจะตาลายพวกเนี้ยคืออะไรเอาบัตรมาเปิดประตูเอาประตูมาเปิดประตูเหรอเอาประตูมาเปิดมงเหรอเฮ้ยเปิดตีกันไม่ต้องฮึเอาจริงต้องเปิดมงดิอย่าชิงตรงนี้ไม่ได้หรอกมันไม่หลุดหรอกนี่บอกให้ยิงไงเอาจริงได้ไหมพอยิงเข้าปุ๊บเอาจริงเลยพอโดนยิงก็คือต่อให้ถูกไหมการเตรียมผลครับถ้าโดนยิงนี่คือต่อให้ฮาแลนด์หรือฮาแลนด์ตกลงชื่อฮาแลนด์หรือฮาแลนด์รู้ฮาแลนด์รู้ฮาแลนด์เราดีโทษดีไหมไม่ยิงเหรอนะไม่ต้องยิงเนาะเดี๋ยวคลิปมันยาวมาจริงต้องเก็บนะจริงต้องเก็บเนี่ยเราต้องมีสมาธิเลยนะเขาบอกเราเล่นแบบน้องให้คนอื่นดูนะกดดันจุดโทษก็ได้อะกรรมการไม่ให้จุดโทษอ่ะผมพอทำเสื้อกันหนาวมาขายอะไรนะเสื้อกันหนาวมาขายขายใครอ่ะขายขายคนดูอ่ะขายออนไลน์ด้วยเหรอ200-250อ๋อเนี่ยเหรอมีหลายตัวอยู่โอ้ตายแล้วนี่มาขายของด้วยบุ๊กอะไรเนี่ยทำเองเหรอเย็บเองเลยเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเย็บเองหมดเลยเหรอเย็บมือแฮนด์เมดเหรอเฮ้ยจากอ๋อนึกว่าจะกินเองจ้างร้านหรือว่าทำเองจ้างคนอื่นช่วยกันทำอ๋อนะบอกเย็บเองตัวเท่าไหร่นะ250ตัวละ2แขนรวมส่ง250ก็ติดต่อไปที่ Facebook จิ๋วแล้วกันเนาะโอเคหาได้ได้โอเคเดี๋ยวแปะไว้ให้เดี๋ยวส่งมาทางแชทพี่เดี๋ยวขึ้นในนี้ให้
ก็เข้าไปดูตัวอย่างที่หน้าเฟซน้องจิวแล้วกันนะครับคักหมดคักหมดโอเคนี่ขายของนี่ต้องคิดตังค์นะค่าโปรโมทแสนหนึ่งโอเคป่ะนะจ่ายเป็นรถไอ้นี่ก็ได้ตกลงรถที่ฮอเลยนะไม่ใช่รุ่นอะไรเอาเก็บลอตเตอรี่กันแล้วถูกไหมโอ้ยจับดูกุญแจหยอกไม่มีอะไรหยอกโอเคครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ